สวัสดีครับ Buster Bros ครับพี่รักเจ้าเก่าครับ Max ครับวันนี้จะมารีวิวอีกหนึ่งตัวที่ตอนแรกด่ามันไม่เยอะว่าไม่สวยมั่งแปลกมั่งเอาเทคโนโลยีนี้มั่งแต่สุดท้ายพอได้ใส่ไอ้เหี้ยดีเฉยแต่เป็นตัวที่พี่รู้สึกว่าแปลกตาแล้วพี่รู้สึกว่าเอ๊ะสะดุดดีนะสะดุดคือสะดุดดิมันเหมือนไม่ใช่รองเท้าไซออนเลยอ่ะไอ้เหี้ยบอกแล้วว่าเป็นไซออนอ่ะเอากล่องมานะฮะวันนี้เราก็จะมา performance review เจ้าไซออน3นะครับเป็นตัวล่าสุดของไซออนนะน้องตัวเย็นของเราใช่ก็ดีเกินคาดใช้คำนี้แล้วกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับผมก่อนอื่นเลยเรามาเริ่มดูที่กล่องก่อนนะครับอันนี้ก็ขอบคุณทาง IAM 24/7 เนาะส่งมาให้เราตั้งแต่ก่อนขายจนกระทั่งเทปออกก็คือเทสเสร็จแล้วนะฮะก็วางขายเรียบร้อยแล้ววางขายไปนานแล้วด้วยเผลอๆอาจจะมีสีที่2เข้ามาแล้วนะฮะอันนี้เป็นกล่องนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าไซออนเป็นคนที่ได้รับการดีไซน์กล่องใหม่ในปีที่3นะเมื่อเทียบกับคนก่อนๆไม่ว่าจะเป็นลูก้าลูก้าก็กล่องลูก้ายังกล่องมีเปลี่ยนนิดนึงแล้วกันนิดนึงแต่ว่าไม่อะไรมากอ่ะไม่ว้าวอ่ะที่ผมจะพูดอ่ะผมจะพูดถึงเวสต์บรูคนนี้แม่งเศร้าสุดเลยไม่เป็นไรกล่องไซออนนะครับกล่อง3ดูดีมากเป็นกล่องนี่ก็รู้เลยนะเป็นกล่องแนวตั้งนะฮะแล้วก็มีทำเป็นแบบ UV spotนะซึ่งอันเนี้ยเขาบอกว่ามันได้มาจากลายที่แบบเป็นรอยโคลนที่ไซออนไปกระทืบแล้วมันสแปลชออกมาไม่ใช่น้ำแตกอะไรใช่ไหมอะไรเหงื่อชิบอะไรเงี้ยไม่ใช่อ่ะประมาณนี้ครับนะครับก็ดูดีเลยแล้วก็ป้ายเลเบลก็มีการทำใหม่สวยนะครับเลเบลแบบบางๆอันนี้ก็แปลกตานะเป็นยาวๆตัวลายเซ็นเขาเหรอไม่ใช่ป้ายมันเนี่ยป้ายใช่ดิปกติก็จะเป็นแบบแผ่นแล้วก็กล่องอะผ้าใหญ่ๆฝากล่องมันลึกลงมาไงเขาก็เลยทำเป็นแบบประมาณนี้กระดาษห่อข้างในก็ทำใหม่นะครับและนี่คือหน้าตารองเท้านะฮะและนี่คือข้างในรองเท้านะครับแง่เอามาเรียบร้อยนะฮะจะได้ไม่ต้องไปง่ายในเทปให้มันวุ่นวายเนาะคือจริงๆมันถอดง่ายนะตัวเนี้ยคือระบบของ Scion 3เนี่ยมันเป็นแบบ drop in midsole นะครับแล้วใครที่เคยดูเนี่ยจะรู้ว่า Scion มันไม่เคยแบบอยู่ๆมันรองเท้ามันดีไซน์อย่างงี้มันไม่ใช่รองเท้า Scion น่ะด้วยตัวด้วยพละกำลังต่างๆของเขาที่เคยระเบิด PG 2.5 คาตีนมาแล้วอ่ะมันรูปร่างเขาเป็นคนรูปร่างใหญ่ใหญ่หนาใช่เพราะฉะนั้นรองเท้ามันก็จะที่ผ่านมา2รุ่นก็ออกไปทางหนาแข็งแรงแข็งแรงดูแข็งแรงอะไรเงี้ยบึนแต่อยู่ๆนี่มากลายเป็นรองเท้าแบบกาดชูคือแบบดูแล้วตกใจเหมือนกันนะฮะแล้วประเด็นสำคัญคือใช้เป็นระบบแบบ drop in midsole ครับและดันใช้ formula 23ซึ่งแบบผมด่าไว้เยอะมากเป็นรองเท้าที่แบบโดนด่าเยอะนะก็แต่ไม่เป็นไรคืออย่างที่ผมเคยบอกว่าเทคโนโลยีทุกอย่างมันใช้เวลาในการพัฒนาครับเนาะอย่างเช่น React เนี่ยครั้งแรกที่ใส่ใน Hyperdunk ก็โดนผมด่ายับเหมือนกันสมัยนั้นว่ามันแบบไม่เวิร์กเลยแข็งมากสมัยนั้นยังไม่ทำรีวิวกันใช่ก็ด่ากันเองในสนามใช่ จนกระทั่ง React กลายมาเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ผมชอบที่สุดของ Nike ก็ถูกปรับจูนมาเรื่อยๆในรุ่นถัดไปใช่ผมก็เลยรู้สึกว่าเราควรให้โอกาสกับ Formula 23นะครับก็พอมาลองกับตัวนี้ก็รู้สึกว่าโอเคผมเริ่มเห็นความหวังกับมันแล้วครับนะครับมาเริ่มกันสีนี้เป็นสีแรกนะครับมันมีหลายชื่อมากผมไม่รู้ว่าแบบควรจะเรียกมันว่าอะไรนะฮะคือชื่อเนี่ยตอนนี้มันกลายเป็น Mud Sweat and Tears นะฮะคือชื่อเดิมเลยอ่ะมันคือ Blood Sweat and Tears นะครับก็คือเหมือนแบบหยาดเหงื่อแรงงาน
กว่าที่เขาจะมาเป็นไซออนวิลเลียมสันทุกวันนี้ อะไรเงี้ยเนาะบางเมื่อไหร่ไม่ชอบอ๋อโอเคหมายถึงอัปเปอร์ครับโอเคครับก็แต่ว่าเหมือนแบบบลัดอาจจะรุนแรงเกินไปอะไรเงี้ยสื่อในความหมายที่ไม่ดีทางแบรนด์เขาก็เลยปรับเปลี่ยนให้กลายเป็น Mud Sweat and Tears นะครับและเรามาเริ่มกันที่ Traction นะครับ Traction ของ Scion 3เนี่ยก็ไม่มีอะไรหวือหวาเนาะธรรมดาอะไรธรรมดามากใช่ธรรมดาอะไรเบสิกก็คือเป็น Herring Bone อะไรเบสิกอยู่ในช่วงหนึ่งหน้าตาปกติเลยใช่ตัวนี้เป็น PF ด้วยนะอ่าฮะ PF ก็คือเป็น XDR ถูกต้องคือถ้าเป็นของ Jordan Brand เขาจะเรียกว่า PF แต่ว่าถ้าเกิดเป็นของ Nike คือ PE เอ้ยไม่ใช่ EP EP พูดผิดนะครับย่อ PF อันเนี้ยเขาย่อมาจากอยู่ก็ลืมว่ะ Performance แล้วก็ตัว EP คือตัวอะไรวะ Engineerperformance หรืออะไรทั้งอย่างอ่ะอยู่ๆผมก็ลืมโทษทีวันนี้หัวช็อตว่ะแต่เราก็รู้กันอยู่แล้วแต่ว่าพวกนี้มันเป็นรหัสสำหรับโซนเอเชียก็คือว่าหน้าเท้าจะกว้างกว่าพื้นจะเป็นพื้นแข็งหน่อยนะฮะไม่เหมือนตัวของอเมริกาแล้วเขาก็จะมีป้าย XDR ห้อยมาให้บางตัวที่พื้นใสถ้ามาเป็นโซนเอเชียก็จะเป็นพื้นทึบประมาณนั้นครับกลับมาเข้าเรื่องนะฮะตัวไลท์ทราคชั่นไม่มีอะไรหวือหวาก็เป็นลาย herring bone แล้วก็สีเขียวอ่อนเนี่ยเป็น radio pattern นะครับก็แล้วพี่แปลกใจอย่างนึงเดี๋ยวนี้พื้น XDR เนี่ยทำเป็นเคลียร์โซแล้วเหรอผมก็แปลกใจเหมือนกันตั้งแต่คราวก่อนที่รีวิวตัวเลบอนไปแล้วที่กลับดูจริงอ้าวมันเป็น XDR XDR นี่หว่าโทษทีผมอยากเอาอันนี้ให้กล้องสองดูว่าใส่เล่นแบบยับดำเมี่ยมไปวะเขาก่อนก็พูดถึงในเทปว่ามันไม่ใช่ XDR แต่พอเราไปดูจริงๆค่าก่อนอีกทีเขาเขียนว่า EP อยู่ก็เลยแปลกใจอยู่อ่ะกลับมาเรื่องนี้ก่อนกลับมาไซออนมาพื้นความหนึบอยู่ในระดับมาตรฐานครับนะครับก็อาจจะแบบเอียดอาร์ตนิดหน่อยไม่ได้แบบหวือหวาอะไรขนาดนั้นนะไม่ได้มีอะไรติแล้วก็ไม่ได้มีอะไรจดจำขนาดนั้นให้อยู่ในเลเวลมาตรฐานแล้วกันนะครับถามว่าเล่นพื้นปูนได้ไหมเนี่ยผมว่าก็ไปวัดไปวาได้นะปูนน่ะจะปูนหยาบปูนขัดก็เอาไปลุยได้แหละเพียงแต่ว่าถ้าปูนหยาบก็อาจจะไปภายในแบบ2เดือน3เดือนไม่เกินดูจากทรงนะครับถัดมาเรื่องคุชชั่นดีกว่าเรื่องนี้อยากพูดเยอะนะครับคุชชั่นอย่างที่บอกว่าใน Scion 3เนี่ยมันเป็น drop in midsole นะครับเพียวๆเลยเทคโนโลยีทุกอย่างอ่ะแม่งยัดอยู่ใน drop in ตัวนี้นะครับมันจะไปคุ้นกับโคบี้ตัวอ่ะมันจะมีตั้งแต่โคบี้7 8 9แล้ว10ไม่ใช่แล้วก็มาเป็น11นะฮะก็จะเป็น drop in อย่างนี้ครับนะครับเพียงแต่ว่า drop in อันเนี้ยตรงสีน้ำเงินทั้งหมดเนี่ยมันคือ Formula 23นะครับซึ่ง Formula 23ครั้งนี้นะฮะบอกเลยว่าหลังจากแบบได้มาครั้งแรกอ่ะก็มาบีบๆดูแบบไอ้เหี้ยทำไมกดลงวะนี่ กดให้ดูเลยพี่ก็กดลงนะทำไมกดลงทำไมกดลงวะแปลกใจแบบอะไรการเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเนี่ยนี่ให้กล้องสองดูว่ากดง่ายมากนะครับและเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังถัดมาเขาก็จะมีเป็นส่วนของซัพพอร์ตก็คือว่าเป็นมิดโซ TPU เนาะก็เอ้ยแชงเพลทแชงเพลทมิดโซ TPU อะไรของผมวะ TPU แชงเพลทแล้วก็มีลามขึ้นมาถึงปีกด้านข้างนะครับแล้วก็หน้าเท้าเป็นฝั่งซูมซึ่งเป็นซูมก้อนใหญ่นะใหญ่เลยแล้วก็ดีมากนะครับเวลาใส่เล่นก็สนุกดีนะครับนอกจากนั้นเนี่ยด้วยความที่มาเป็นมิดโซลแชงพอไม่มีอะไรอยู่ข้างในรองเท้าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออย่างนี้หักได้นะฮะก็เหมือนกับรุ่นพวกทั่วไปอ่ะพวกที่เราเคยมาหักเล่นกันสมัยก่อนใช่ไม่มีอะไรนะครับคือดอมาก็คือไม่มีอะไรละข้างในใช่และคราวนี้สิ่งที่เขาทำขึ้นมาถ้าเกิดว่าเป็น drop in midsole เนี่ยมันก็จะมีปีกด้านข้างพวกนี้ยื่นขึ้นมา
นะครับเป็นแบบเหมือนรองรับเท้าเราไม่ให้ทำหน้าที่เป็นการ์ดเวลอ่ะถูกต้องประมาณนั้นนะเพียงแต่ว่ามันก็สามารถงอได้นะครับฟิลตอนแรกที่ใส่เข้าไปอ่ะยอมรับเลยว่าแบบโอเคไอ้เหี้ยมึงหลอกลวง คือไอ้ที่เราถอดออกมาแล้วเรามาบีบๆแล้วแบบอุ๊ยมันบีบเข้ามันอะไรเงี้ยโอ้ได้อย่างงี้โอเคเออของดีดีของดีของดีโอเคมันบีบเข้าอะไรเงี้ยครับแต่พอใส่อยู่ในรองเท้าอ่ะไม่ใช่เพราะว่าอย่าลืมว่าพอเข้าไปอยู่ในรองเท้าทุกอย่างมันถูกเคสใช่ป่ะแล้วมันไม่มีที่ให้มันแบบ expand ออกด้านข้างทำให้มันไม่ได้นุ่มเท่ากับที่เราบีบข้างนอกไม่เท่ากับมือบีบใช่แต่เมื่อใส่เล่นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันกดลงจริงๆด้วยน้ำหนักผมนะครับกดแล้วแบบมันหยุ่นมันแบบมันเหมือน PG 6ที่หนาแน่นกว่าหรือว่าใครไม่เคยใส่ PG 6ให้นึกถึงโคบี้11ที่แน่นกว่านะครับเวลาที่กดลงไปอ่ะเราจะรู้สึกเลยว่าแบบมันหยุ่นมันแบบมีแรงสะท้อนอะไรเงี้ยนะช่วงส้นส่วนหน้าเท้าเนี่ยผมไม่รู้สึกถึงฟอร์มูล่า23เลยผมรู้สึกถึงซูมอย่างเดียวชัดเฮี้ยดีจัดจัดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะดีดีเลยอ่ะถึงได้บอกแล้วว่าแบบแปลกใจแปลกใจมากๆกับตัวนี้และยิ่งใส่ยิ่งเข้าเท้านะครับผมนวดไปทั้งเนี่ยผมใส่เล่นตัวนี้ประมาณ 8-9 ชั่วโมงครับแม่งยิ่งใส่ยิ่งชอบนะฮะถ้าเราลองมาสังเกตดีๆจะเห็นว่าในตรงดรอปอินมันอะไอช่วงกลางเท้าอะจนถึงหน้าเท้าเนี่ยมันเป็นแบบเทลงมาเห็นป่ะพอมันเทลงมามันพอดีกับซูมไงหมายถึงว่าเท้าเราอะเหยียบอยู่บนซูมตลอดเวลาครับเออใส่เล่นแล้วมันแบบสนุกมันสนุกมากๆนะฮะโดนซูมตลอดเวลาเลยตัวนี้คุชชั่นแม่งแบบว้าวอ่ะนะก็ว้าวเกินคาดเหมือนกันเถอะเออว้าวว้าวเกินคาดจริงๆแล้วก็สามารถได้คอร์ดฟิลในระดับหนึ่งนะช่วงหน้าเท้าไม่แย่ไม่แย่แล้วก็ถัดมาในเรื่องของล็อกดาวน์ซัพพอร์ตล็อกดาวน์ซัพพอร์ตเราก็ยังอยู่ที่ตัวนี้อยู่ก็ใช่เมนก็คือตัวนี้แหละนะครับแล้วก็มีที่ตัวรองเท้าค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะอย่างเช่นรองเท้าไซออนต้องมีเอาริเกอร์นะครับเอาริเกอร์มันก็จะยื่นออกมาทั้งช่วงกลางเท้าแล้วก็ช่วงหน้าเท้านะครับเป็นลักษณะเดียวกับตัวไซออน2จะมี2จุดตรงนี้เหมือนกันเพื่อให้มีจุดวางเท้าที่เยอะครับนะครับแล้วก็เขาก็มีเป็นexternal heel counter ก็คือตรงจุดนี้สองข้างเลยทั้งข้างในข้างนอกเท้าแข็งบักหนาบักกดยังไงก็ไม่ลงแต่ว่าข้างในไม่ไม่ใช่ตรงนั้นดูแล้วเออแต่พี่กด heel counter ปกติดูก่อนข้างในข้างในไม่ค่อยแข็งอะไรอ้าวเหรอไม่รู้ก็รู้สึกว่ากดลงเพราะว่าบางตัวเนี่ย heel counter จะแข็งมากเลยแข็งแบบเราฮาร์เดน7ไงกดไม่ลงเออกดไม่ลงเนี่ยยังรู้สึกว่ามีลงข้างในอ่ะไม่รู้แต่ข้างนอกอ่ะแข็งเหี้ยๆนะครับครับแล้วก็เขาก็มีเป็นนวมบุเข้ามาเหมือนไซออน2เลยใช่ก็คือหนาๆอยู่ตรงช่วงดีนะส้นเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะเอ็นร้อยหวายเออช่วงเอ็นร้อยหวายตรงช่องว่างเอ็นร้อยหวายเราอ่ะมันก็จะบุเข้ามามันก็จะเต็มเต็มใช่เต็มเต็มข้อเท้าเราอืมและเมื่อเราใส่ตัวอินโซเข้ามาอยู่ในรองเท้าเนี่ยเราก็จะหักได้แค่นี้มันจะหักไปทั้งเท้าไม่ได้แล้วนะฮะก็หักได้นิดเดียวอันนี้คือใส่แล้วใส่แล้วนะครับซัพพอร์ตล็อกดาวน์ถือว่าก็ดีนะคือไม่ได้หวือหวาอะไรครับเออแต่ว่าที่ผมชอบคือจุดรูร้อยเชือกที่เขามีรูร้อยเชือกขึ้นมาถึงรูข้างบนสำหรับคนข้อเท้าเล็กป้องกันเรื่องส้นเท้ายกนะฮะแต่ว่าปกติเวลาที่ผมใส่อ่ะผมจะใส่แค่รูข้างล่างอย่างเดียวครับเออเพราะว่าผมข้อเท้าหนาเป็นคนชอบใส่รูล่างใช่ดิ ใช่สิรูหน้าหรือรูหลังเฮ้ย อ่ะก็ประมาณนั้นแต่คราวนี้ปัญหาที่เจอนะครับก็คือถ้าใครได้ดูไลฟ์จะรู้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมใส่ผมก็พูดเลยว่า
ไอ้ช่วงเนี้ยมันบีบช่วงแบบตรงโคนเนี่ยมันไม่ใช่โคนนิ้วก้อยอ่ะมันเป็นด้านข้างเท้าตรงช่วงนิ้วก้อยนะฮะมันจะบีบมากๆบีบจนทรมานเลยผมก็เลยโอ้กูจะใส่ไหวเหรอวะแต่วันนั้นก็เพื่อต้องเทสให้ทุกคนแหละนะฮะนี่พูดให้ดูดีผมก็เลยมาดูว่าไอ้ที่บีบอ่ะมันคืออะไรเพราะว่าไอ้ตรงเอาลิเกอร์ตรงเนี้ยมันไม่ได้บีบหาวอีกแล้วพี่กูมันไม่ได้บีบกูหาวทุกเทปเลยเออมันไม่ได้บีบเพราะเนี่ยผมเปิดเงี้ยมันก็งอแต่ว่าจุดที่มันแข็งอ่ะมันคือด้านใต้ตรงเนี้ยแข็งก็เลยอ๋อเมื่อมาดูอ่ะมันก็จะพอดีกับตรงนี้ไงที่เป็นสีแดงขึ้นมาครับเลยรู้ว่าโอเคไอเนี้ยบีบนะครับแต่เมื่อใส่เล่นไปผ่านไปชั่วโมงเดียวเองสำหรับผมนะทุกอย่างแม่งลงตัวกลายเป็นจะบีบกลายเป็นไม่บีบแล้วใส่เล่นสนุกมากดีมากมากคือโคตรชอบเลยตัวนี้นะก็ล็อกดาวน์ซัพพอร์ตก็ประมาณนี้มาตรฐานนะฮะแมททีเรียลอันนี้แหละที่รู้สึกผิดหวังนิดนึงกับพูดตรงๆกับราคาของเขาดีกว่าราคาตัวนี้มันอยู่ 5,400 5,400 ครับ5,400 เนี่ยวัสดุที่เราได้คือเป็นแบบ textile material เฉยๆคือแบบเป็นวัสดุผ้าถักๆทอๆไม่ได้มีอะไรหวาเลยไม่พรีเมียมอะไรมากมายใช่ไม่ได้ดูก็เอาไม่ได้ดูแพงมากอะไรอย่างเงี้ย fields ที่ทำเป็น UV spot มาครอบรองเท้าเฉยๆเลยครับนะฮะแต่ว่าผมว่าวัสดุส่วนมากแม่งความมันเป็นเน้นที่ความแข็งแรงมั้งไอ้ตรงฮีลเคาน์เตอร์นี่แม่งก็น่าจะแพงแล้วอะแต่ก็จริงๆไม่ซีเรียสนะสำหรับพี่ไม่ซีเรียสกับเรื่องวัสดุของมันเท่าไหร่นะเพราะว่าใส่แล้วมันสนุกก็โอเคใส่สนุกเราเล่นก็สนุกอะมันก็มีรอยปงรอยปากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ทำให้มันไม่ได้ดูแบบถูกซะเท่าไหร่แต่ว่าใช่มีการเย็บมีการปักเข้ามาช่วยวัสดุอัปเปอร์อ่ะผมแบบไม่ค่อยชอบเลยผมรู้สึกว่าแบบมันทำให้รองเท้าแม่งดูแบบเสียฟีลไปเลยนะครับแต่ว่าก็เข้าใจแหละเขาทำอย่างนี้เพื่อให้มันขยับต้องประมาณนั้นนะครับในเรื่องของไซซิ่งเป็นไงเผื่อไปเลยครึ่งเบอร์กูบอกเลยตัวนี้ไม่เผื่อไม่ได้ไม่เผื่อคือใส่แล้วแบบโดนบีบข้างเท้าแน่นอนตีนเละแน่นอนใส่ไม่ได้นะฮะดังนั้นเผื่อซะแล้วก็เหมาะกับตำแหน่งไหนจริงๆตัวเนี้ยผมแม่งอยากจะบอกว่าพอยการ์ดก็ใส่ได้เพราะว่าคือด้วยรูปทรงด้วยอะไรของมันเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่ามันใส่ได้นะใช่มันใส่ได้หมดทุกตำแหน่งเลยจริงๆเพราะว่าอ่ะสำหรับสายข้องตัวมันเป็นรองเท้าข้อโลอยู่แล้วแล้วแถมปลายเท้าแม่งมีแบบเอาไว้ทำเอาไว้สำหรับการสปรินต์ตัวด้วยนะฮะการออกตัวไวอ่ะใช่แล้วก็สำหรับคนตัวใหญ่ก็มีระบบล็อกดาวน์ที่แน่นหนานะฮะใช้ได้มันเลยใส่เล่นได้หมดเพียงแต่สิ่งที่เป็นตัวแปรเนี่ยผมว่ามันคือน้ำหนักของคนใส่ของแต่ละคนใช่มันไม่ใช่รูปทรงรองเท้าแล้วว่าจะเหมาะกับใครเพราะมันเหมาะกับทุกคนครับแต่ระบบมันจะเหมาะกับคนที่มีน้ำหนักในระดับหนึ่งนะครับจะได้สัมผัสที่ที่ดีกว่าแล้วก็นวลดีกว่าเอ้ยทำไมมีแมลงวันก็คือรู้สึกว่าคนที่ใส่ตัวนี้แล้วสนุกแล้วก็นวดโดยใช้เวลาไม่นาน80โลขึ้นไปนะครับ80โลจริงๆก็ไม่ใช่คนที่น้ำหนักมากนะจริงขึ้นไปกลางๆกลางกลางถ้าจะให้ดีๆเลยแต่ก็เริ่มจะหนักแล้วล่ะอาจจะแบบ85 อะไรอย่างเงี้ยจะโอเคยิงเตี้ยด้วยนะโอ้โหจบเลย จบเลยแต่ว่าถ้าเกิดน้ำหนักเท่าผมอะเฮ้ยแม่งตายจริงเฮ้ยพี่แล้วนั่นอินโซผมเย็ดเช็ดได้ด้วยเลยตีเล่นๆนะเนี่ยแม่งศึกตายจริงด้วยอ่ะต่อเชียร์เช็ดก่อนก็นั่นแหละถ้าจะให้ดีต้องน้ำหนักประมาณผมที่คุณจะนวดแค่1ชั่วโมงแล้วคุณรู้เรื่อง90ขึ้นไปคุณเนี่ยดีของคุณที่พูดให้ดูดี
นวดแล้วชั่วโมงเดียวรู้เรื่องนะครับถ้าใครที่น้ำหนักมากอ่ะผมว่ายิ่งสนุกกับตัวนี้นะครับแต่ถ้าใครน้ำหนักน้อยคุณก็อาจจะไม่ชอบมันเหมือนเดิมแต่ว่าด้วยความที่ฟอร์มูล่าของไซออน3อ่ะมันมีการปรับปรุงแล้วทำให้ผมเห็นความหวังว่ามันจะเป็นโฟมที่ใส่สนุกมากๆอีกหนึ่งตัวครับฟีลที่ได้จะแตกต่างจาก React แน่นอน อย่างเช่น React เนี่ยมันจะไปเน้นที่ความนุ่มความหยุ่นแต่ว่าฟอร์มูล่าสิ่งที่เราได้กลับมาคือมันมีแรงดีดเพราะมันแน่นกว่า React ครับนะครับอาจจะไม่นุ่มเท่าแต่มันดีดกว่าแน่นอนก็เลยแนะนำครับครับใครสนใจก็ลองไปหาใส่กันดูแล้วกันมีวางขายที่ IAM 24/7 หลายที่อยู่ Foot Locker ถูกต้อง Slammer, Slammer นะครับ ก็ลองไปดูกันได้นะครับโดดที่ไหนก็ไปที่นั่นนะครับใช่ถูกต้องแนะนำนะครับอยากให้ลองใส่กันตัวนี้สนุกแล้วถ้าใครใส่แล้วขอให้อดทนให้ผ่านมันไปได้สักคนน้ำหนักน้อยก็ 3-4 ชั่วโมงคนน้ำหนักมากก็สักชั่วโมงหนึ่งไอพี่ก็ใส่นะแล้วจะใส่อ๋อจะใส่จะใส่โอเคคือวันที่เราถ่ายเทปเนี่ยพี่ยังไม่ได้ใส่ยังไม่ถึงวันที่พี่จะต้องเล่นไงอ๋อโอเคได้ครับครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ